พาไปดูงานบุญพเวทคืองานนี้เขาจัดมาแล้วแล้วก็จบไปแล้วแต่ว่าเราจะพาไปดูแรงบันดาลใจนะเพราะว่าสายมูห้ามพลาดเลยเขาบอกว่ามีเลขจากองค์พญานาคมาด้วยค่ะครับเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศความสวยงามของขบวนแห่งานบุญพเวทเทศมหาชาติที่ตำบลระหารอำเภอบึงสามัคคีจังหวัดกำแพงเพชรค่ะเขาก็มีขบวนฟ้อนรำสุดอลังการเขาจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่14แล้วซึ่งก็เป็นเทศกาลบุญใหญ่ของชาวไทยล้านช้างแห่งลุ่มน้ำปิงซึ่งภายในเนี่ยก็มีขบวนการจำลององค์สมมุติของพระเวสสันดรแล้วก็พระนางมัสซีนี่ไงปีนี้มีน้ำตาลชลิตาอดีตมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์มาเป็นพระแม่โพสคนนี้แหละคนนี้นะข้างล่างไม่ใช่ค่ะข้างบนข้างบนใช่ไหมฮะคนกลางแล้วก็มุ่งหน้าไปที่วัดทุ่งสนั่นรัตนารามก็มีประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวเป็นพันคนเลยนะยืนรอชมแล้วก็ถ่ายรูปกันเป็นจำนวนมากพอขบวนมาถึงวัดแล้วนะคะก็เริ่มทำพิธีสู่ขวัญข้าวคือชาวบ้านเนี่ยจะนำข้าวในนาตัวเองที่เก็บเกี่ยวแล้วก็แบ่งเอาไว้มากองรวมกันเป็นเจดีย์ข้าวแบบนี้แล้วก็มีการปักด้วยธงหลากสีขอขมาพระแม่โพศพที่เคยล่วงเกินมาทั้งปีแล้วก็เพื่อความเป็นสิริมงคลด้วยในการทำไร่ทำนาในผลผลิตในปีต่อๆไปเนาะแล้วก็ยังมีการรำถวายบวงสรวงพญาวีรุปักษ์โขนาคาธิราชและพญานพเกตนาคินีเทวีซึ่งก็เป็น2 องค์พญานาคองค์ใหญ่เนี่ยค่ะหน้าอุโบสถที่ทางวัดสร้างขึ้นให้ญาติโยมได้มาสักการะบอกแบบนี้พอหลังเสร็จสิ้นพิธีแล้วเนี่ยอันนี้แหละเป็นเวลาของนักเสี่ยงโชคทั้งหลายค่ะเพราะว่าทุกคนเนี่ยจะขอมาส่องดูธูปจากเลขธูปเสียงทายที่ปักเอาไว้เป็นแรงบันดาลใจไงในการเสี่ยงโชคขนาดนี้นะฮะเราถ่ายให้ดูชัดๆเราไม่บอกเลขแล้วกันนะคะแล้วแต่ดวงใครดวงมันเล่นพอหอมปากหอมคอค่ะสองตัวล่างเนี่ยชัดเจน85แต่ข้างบนลางๆนะฮะมองไม่ค่อยออกนะไปสุ่มกันเอาเองเอา2ตัวไปก่อนก็แล้วกันนะครับชมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมฮะสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครับกด Subscribe ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสำคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ